10:11 เซ็ตอินเด็กซ์บวกได้บางๆนะครับประมาณ 0.22 จุดดัชนีอยู่ 1,316 จุดคุยกันกับคุณเอ็ดดี้ครับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายวิจัยสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนนะครับคุณกรพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-11วันนี้บวกได้บางๆแต่ดูเหมือนว่าจะมีอีเวนต์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้หลายเรื่องเหมือนกันเอ็ดดี้ประเมินตลาดในภาพรวมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างครับโอ้ต้องบอกวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับรอผลการประชุมธนาคารกลางทั้งในส่วนตัวกนง.บ้านเราในช่วงบ่ายวันนี้นะครับแล้วก็ช่วงค่ำคืนก็จะเป็นเรื่องตัวการประชุมของเฟดนะครับว่าจะมีการตัดสินใจนโยบายการเงินอย่างไรบ้างโดยภาพรวมต้องบอกเป็นนี้ครับว่าดอกนโยบายบ้านเราเองเนี่ยถ้าดูภาพเงินเฟ้อที่ดีขึ้นมาแล้วก็ดูจากท่าทีแบงก์ชาติเนี่ยเชื่อว่าตลาดเองก็มองคล้ายๆกันแหละว่าอาจจะยังคงตรึงดอกเบี้ยที่ระดับเดิมนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้ดูเสียงของนักประกันนิดนึงว่าเสียงแตกไหมถ้าเสียงแตกเนี่ยอาจจะพอเป็นจิตยาบวกคาดหวังต่อโอกาสในการที่พิจารณาระยะถัดไปได้นะครับว่ามีการลดสักครั้งนึงหรือเปล่านะครับด้วยภาพที่เงินเฟ้อไม่ได้สูงมากส่วนเฟดเนี่ยนะครับชัดเจนว่าโทนโดยรวมน่าจะออกมาเป็นกลางนะครับก็คือตรึงดอกเบี้ยต่อแล้วก็อาจจะพูดถึงเรื่องตัวการปรับดอทพลอตซึ่งตลาดเองเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะมองวงจรดอกเบี้ยลงปีนี้นะครับในเชิงคอนเซอร์วัติฟมากเลยมองว่าจะลงแค่ครั้งเดียวแต่เราคิดว่าตัวเฟดเองเนี่ยอาจจะให้น้ำหนักสัก2ครั้งในปีนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นโทนที่คล้ายๆที่ตลาดมองนะครับหรือว่าถ้าเกิดเฟดเองเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณตัวโครงสร้างภาคตลาดแรงงานที่มันแย่ลงไปจริงๆเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าเขาอาจจะมีการให้สัญญาณที่อาจเป็น less dovish นะ dovish อ่อนเพราะนั้นมุมมองของเฟดเองเนี่ยมันน่าจะเป็นกลางถึงบวกนะครับแต่ว่าก่อนบทสรุปจะออกมาตลาดคงเป็นการแกว่งตัวรอนะครับส่วนภายในบ้านเราก็ประเด็นเรื่องการเมืองนะครับเรื่องตัวพรรคก้าวไกลก็ติดตามดูว่าวันนี้ศาลจะเป็นการนัดหารือเพิ่มเติมหรือว่าจะมีคำตัดสินออกมาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลนั่นเองนะครับเพราะนั้นตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยโดยภาพรวมน่าจะแกว่งตัวรอนะครับแนวต้านก็13251330นะครับแนวรับอยู่ที่1313 1307ครับค่ะควรจะต้องทำอะไรไหมระหว่างนี้หรือรอนิ่งๆให้ปัจจัยมันชัดก่อนดีคะพี่เอ็ดดี้มีคำแนะนำนักลงทุนยังไงครับคือประเด็นหลักของบ้านเราในเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องตัวประเด็นการเมืองนะครับโดยเฉพาะประเด็นของท่านนายกเศรษฐานะครับถือว่าจะมีน้ำหนักต่อทิศทางเศรษฐกิจการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐที่จะมีความต่อเนื่องมากที่สุดนะครับอันนี้ก็คงเป็นเดือนที่ต้องบอกว่าก็คงต้องรออันล็อกเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับแต่อะไรก็ตามพอเรากลับมาดูในเรื่องตัวอีเวนท์ที่เป็นต่างประเทศเองเรื่องเฟดเรื่องอะไรเนี่ยความไม่เจนในรวมมันน่าจะโน้มเอียงไปในขาที่วงจรดอกเบี้ยกำลังจะเป็นลงขณะที่เซตเองเนี่ยมันก็ตอบรับเรื่องต่างๆนะครับในเชิงลบมาค่อนข้างเยอะวอลูชันก็อยู่ในโซนที่ต้องบอกว่าแวลูโซนเราก็พูดเสมอตรงนี้มันดิสคาวเป็นแวลูโซนนะเพียงแต่ตลาดเองก็ยังไม่ได้มีไดรเวอร์เพราะฉะนั้นในภาพรวมมันเป็นโซนที่ซื้อลงทุนได้เพื่อระยะกลางระยะยาวจริงครับแต่ว่าเราอาจจะต้องเป็นการselective กันหน่อยนะครับหรือว่าใครจะเทรดดิ้งเก็งกำไรก็เลือกเป็นจังหวะเลือกตัวที่มีคาตาลิสต์เป็นรอบๆไปนะครับแต่โดยภาพรวมโซน 1,350 ถึง 1,300 จุดเนี่ยเป็นกรอบที่ว่าสามารถซื้อลงทุนได้ครับผมก่อนเข้ารายการยังนั่งคุยกันกับแพรว่าดู AOT ราคาที่ต่ำกว่า60บาทนะตอนนี้จะว่าไปถ้าถามว่าเหมาะกับการเข้าถือเพื่อกลางยาวแค่ไหนยังไงที่ระดับราคานี้เอ็ดดี้มองยังไงครับจริงๆน่าซื้อนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้ประเมินว่า AOT เนี่ยจะลดลงมาจนถึงหลุดระดับ60บาทนะครับแต่ว่าการหลุดก็สร้างเกิดตัวอัพไซด์ระยะกลางระยะยาวอย่างชัดเจนนะครับเพราะนั้นจังหวะแบบนี้เองเนี่ยนักทุนก็ควรจะเป็นจังหวะในการซื้ออย่างที่เราเห็นนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นจำนวนนักเที่ยวต่างชาติที่อาจจะต่ำที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับ pre-COVID ในช่วง12เดือนหลังนะครับถึงปัจจุบันเนี่ยมันเร่งขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยอะขึ้นนะครับครึ่งปีก็น่าจะได้สัก 17-18 ล้านรายอ่ะแต่ว่าหุ้น AOT เนี่ยมันกลับไหลลงมานะครับนั่นหมายความว่าหุ้นเองก็จะมีอัพไซด์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่านักทุนเองควรจะใช้จังหวะนี้เป็นโอกาสในการซื้อครับผมค่ะวันนี้มองตลาดรวมๆแบบไวๆเห็นหุ้นในกลุ่มเรือที่ก่อนหน้านี้เคยขึ้นนะพี่เอ็ดดี้จู่ๆวันนี้ก็ลงแรง TTA PSL RCL มีอะไรเกิดขึ้นไหมคะครับก็จริงๆถ้าเราดูในส่วนตัวดัชนีค่าเงินคอนเทนเนอร์เองเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่ปรับค่อนข้างแรงนะครับประมาณสัก2เกือบ 3% นะครับสำหรับตัวดัชนีค่าเงินเทียบกองส่วนดัชนีค่าเงินคอนเทนเนอร์เองเนี่ยอาจจะต้องรอนะครับวันพฤหัสนะครับถึงจะเห็นตัวเลขว่าเทรนด์โดยรวมที่มันขึ้นมาต่อเนื่องหลายสัปดาห์เนี่ยมันแผ่วๆลงไหม
ผมเลยมองว่าพอจิตวิทยาในเรื่องตัวเรือเทกองมันลงนะครับในแง่ตัวค่าระหว่างที่เห็นเนี่ยนักทุนก็เลยเลือกเป็นลักษณะของการเทคกลุ่มเรือนะกลุ่มพวกเฟดฟอร์เวิร์ดเดอร์กันเป็นส่วนใหญ่เลยก็เป็นที่มาว่าวันนี้หุ้นหลายๆตัวที่อิงกระแสโลจิสติกพวกเนี้ยนะครับค่อนข้างจะถูกเทคแรงหน่อยครับดูแนวโน้มดูสถานการณ์อย่างมาตรการที่แบงค์รัฐบาลบอกว่าจะมีซอฟท์โลนออกมาวันนี้ที่ประเมินว่ามันจะส่งผลต่อในแง่ของสินเชื่อตัวกลุ่มแบงค์มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างครับครับจริงผมคิดว่ารัฐบาลก็คงพยายามมองหลายภาคส่วนนะครับเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภายในนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะพยายามหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยถูกให้กับตัวภาคธุรกิจนะครับหรือครัวเรือนเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทางรัฐบาลอาจจะอยากได้นะครับมันก็เป็นที่มาว่ามุมมองในเรื่องตัวนโยบายการเงินก็อาจจะไม่ได้สอดคล้องตัวแบงก์ชาติสักเท่าไหร่นะครับที่เขาจะเห็นการลดดอกเบี้ยเพื่อที่จะมาช่วยในเรื่องตัวการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยขาหนึ่งในการที่อยากจะให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งกู้มากขึ้นหรือว่าลดภาระในภาคครัวเรือนนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่ต้องประเมินกันนะอย่างรอบด้านนะทั้งสองทั้งตัวฝั่งภาครัฐด้วยแล้วก็ทางฝั่งตัวผู้หนุนนโยบายการเงินนะครับครับอันนี้ผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วมันก็คงจะเป็นนโยบายที่ภาครัฐก็พยายามที่จะเอามาใช้ซัพพอร์ตหรือว่าประคองนะครับเศรษฐกิจนั่นแหละนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เขาสามารถทำได้โดยตรงครับผมค่ะทีนี้อย่างที่พี่ที่บอกว่านะปัจจุบันเนี่ยด้วยระดับดัชนีที่มันลงมาอย่างต่อเนื่องก็อยู่ในโซนที่ valuation ได้แล้วแหละเหมาะกับการเข้าไปค่อยๆทยอยสะสมเพื่อถือกลางถึงอย่าง AOT เป็นหนึ่งในหุ้นที่อาจซื้อได้แล้วนอกจาก AOT มีตัวไหนที่มันโอเคอีกไหมคะครับจริงๆถ้าเราดูพวกอิงในประเทศอิงภาคบริการเนี่ยนะครับค้าปลีกแข็งๆหน่อยก็จะเป็น CPO นะครับเป็นตัวที่ผมคิดว่าก็ดูมีความน่าสนใจนะครับในส่วนตัวพวก ICT ก็อาจจะเป็นพวก Advance นะครับโอเค Advance อาจจะมีภาพการฟื้นตัวมาระยะสั้นนะครับแต่ในภาพรวมเองก็ต้องบอกว่าอุตสาหกรรมมันก็เริ่มเห็นสัญญาณชัดนะครับว่าทิศทางรายได้ต้นทุนมันลดลงนะครับแบบมีนัยสำคัญตัว Gross Profit Margin ก็กำลังริ่งขึ้นนะครับ Advance ก็อาจจะเป็นหุ้นปันผลสูงนะครับแล้วก็กระแสเงินสดมั่นคงเหมาะสำหรับการซื้อในภาวะตลาดผันผวนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูสตรัคเจอร์หลักๆของตลาดตอนนี้ถ้าจะเอาหุ้นที่มันดูมีความมั่นคงหน่อยก็3ตัวนี้ผมว่าก็พอได้ครับครับโอเคครับขอบคุณครับเอ็ดดี้ยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับจะว่าไปกนง.กับเฟดมีความคล้ายกันในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทนของธนาคารกลางที่น่าจะเขาคาดการณ์กันว่าวันนี้น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วจำนวนครั้งของการปรับลดดอกเบี้ยก็มีความคล้ายคลึงกันคือประมาณ1ครั้งหรือ2ครั้งเต็มที่เท่านั้นแต่ว่าของเราก็ต้องรอดูว่ากนง.เสียงแตกไหมของเฟดต้องรอดูว่าดอทพลอตที่จะออกมาจะมีความเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าจำนวนครั้งของการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของปีนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่ภายใต้สถานการณ์แบบนี้เอ็ดดี้มองคุณเอ็ดดี้มองว่าหุ้นไทยอยู่ในโซนที่สามารถเลือกลงทุนระยะกลางระยะยาวได้อย่าง AOT หรือจะเป็น CPO หรือจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม IT ที่ราคาย่อลงมาขนาดนี้ก็ถือว่าเหมาะกับการที่จะถือเข้าลงทุนแต่ว่านักวิเคราะห์หลายคนมองตรงกันว่าไม่ต้องรีบแบ่งเป็นไม้ๆก็ยังสามารถทำได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ